ละค่ะเรามาเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเขาก็ลงสายกันถี่ยิบทีเดียวนะคะเดินสายการหาเสียงนะคะก็คือทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติเราไม่พูดถึงรวมไทยสร้างชาติเลยนะทำไมตกลงเขายังไงเขาอยู่เบื้องหลังคนเมื่อกี้หรือเปล่าเขารับงานกันเปล่าตอนนี้คนเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นนะคุณหิมไม่ไรก็เหนื่อยพอตอนที่ลุงตู่บอกว่าจะทำพรรคสุภาพบุรุษใช่ไหมทุกคนก็ด่าว่าดูท่าจะดีใช่ไหมไม่ใช่เขาก็ด่าว่าทำอย่างพูดอย่างไงที่ทำไม่ใช่ที่พูดไม่ใช่คุณชูวิทย์เขียนเลยคุณชูวิทย์นี่ก็มีข้อดีของแกนะทำไมความบ้าของแกไม่เลือกเหมือนกันก็กัดหมดนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่เลือกที่จะบ้ากับใครคุณดูเรื่องของเพื่อไทยนะกรณีตู้ห่าวเนี่ยเรื่องของไปซื้อที่ดินของเครือกลุ่มของชินวัตรเนี่ยชูวิทย์ไม่เคยทำเหี้ยอะไรต่อเลยไม่แตะหรอเรื่องของหลานนายกชูวิทย์ก็ไม่ทำเหี้ยอะไรต่อเลยที่ไม่ทำเนี่ยเพราะอะไรอาจจะบอกว่าก็นายกไม่ตอบแล้วจะให้ทำไงหรือเพราะอะไรไปเจอสองครั้งเนี่ยหรือว่าเขาห้าบอกเอ้ยไปเอาเรื่องอื่นเถอะอย่าไปทำเรื่องนี้เลยนั่นคนก็เลยคิดไงฮิมาลัยแกก็โกรธดิอุ้ยกูยังไม่ได้ใช้เลยนะอ้าวตกลงใช้ใช้ไม่ใช้เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ทำไมฮิมาลัยเขาโกรธไงก็มีสื่อมวลชนเขาบอกฮิมาลัยให้สัมภาษณ์พร้อมกับหน้าแดงเลยด้วยความโมโหอ๋อเหรอเลือดขึ้นเลือดขึ้นใช่ไหมเราไม่รู้นี่ไอ้นี่เป็นเรื่องชูวิทย์เราชูวีดเนี่ยผมจะไปรู้ได้ไงว่าชูวีดไปรับงานใครหรือเปล่า oh. ชูวีดกับฮิมาลัยสนิทกันติดคุกมาด้วยกันเนี่ย เอ้ยสนิทกันเนี่ย เป็นไปได้ไหมว่าจะรับงาน อย่ามาบอกว่ากูไม่รับงานใครไม่จริงเพราะงั้นเนี่ยไอ้สภาพอย่างนี้เนี่ยคนเคยค้ามนุษย์มาก่อนเนี่ย เอ้าหมอนวดไงก็กำพลก็ค้ามนุษย์ไงคดีเดียวกันเลยนะแล้วที่สำคัญไปซื้อหมอนวดน่ะไปซื้อไอ้อาบอบนวดจากคุณชูวิทย์งั้นคุณชูวิทย์ก็มาเปิดอีกกำพลเนาะจะไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้เห็นไหมแล้วคุณคิดดิมันเป็นอย่างนี้อ่ะในวงการนะในวงการสีเทาทั้งหลายเนี่ยนะมันเชื่ออะไรไม่ได้เหมือนไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะแต่โจรบางคนมันดีมันมีสัจจะแต่โจรบางคนมันไม่มีไงหรือโจรบางคนรับงานแต่ไม่บอกว่ากูรับงานกูรับเงินก็ไม่บอกว่ากูรับเงินใช่กูมีเงินแต่กูอยากมีเงินเพิ่มอีกอะรักษามะเร็งตัวกูหน่อยผมไม่รู้ว่าใครอะก็เป็นอย่างนี้แหละหรอวันนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปปาฐกถาที่นั่นนะเขาก็เดินหน้าเรื่องท้องถิ่นต้องไปต่อเนี่ยนะคะแต่ว่าหลายคนก็จับตามองที่วันนี้เนี่ยทางด้านของพลเอกประยุทธ์เขาก็ได้มีการพูดถึงใช่ไหมบอกว่าประกาศเพิ่มเงินตอบแทนพร้อมกับยกสถานะเป็นเทศบาลนะยันไม่ได้มาหาเสียงว่างั้นนะ แต่ต้องรีบทำให้เสร็จนะแม้ทักษิณก็พูดทำนองนี้เวลาจะให้อะไรใครบอกไม่ได้หาเสียงชี้ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นการันตีไม่ยุบท้องถิ่นแน่นอนนะตอนนี้เขาว่างี้บอกขอบคุณมากทุกคนที่มาเจอกันในวันนี้จากหลายภูมิภาคเดียวด้วยกันเป็นโอกาสสำคัญที่มาพบกันเราต้องทำงานร่วมกันเข้ามาตอนแรกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเห็นคนเยอะซึ่งเป็นผู้บริหารจากหลายภาคส่วนดีใจมาเจอกันถือว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนทั้ง70ล้านคนตนถือว่าสิ่งที่กำหนดไว้ในวันนี้คือความสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินทำอย่างไรจะเดินไปข้างหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะบอกวันนี้เป็นการเปิดโครงการสำคัญที่สุดในลำดับต้นๆที่ให้ความสำคัญมาเสมอก็คือผู้บริหารอบต.ทุกคนทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดีในการแก้ปัญหาท้องถิ่นนะตนขอพูดในนามของนายกได้ใช่ไหมพูดบนเวทีมันยากเหลือเกินวันนี้ถือว่ามาขอบคุณแล้วก็ภาคภูมิใจกับพวกเราซึ่งต้องร่วมมือกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะเชิญกับอะไรอีกในโลกใบนี้แกก็พูดเลื่อยเปื่อยไปเนี่ยนะแกก็บอกว่ามาจังหวัดอุดรหลายครั้งดีใจชื่นใจทุกครั้งที่ได้รับการต้อนรับอบอุ่นพยายามขับเคลื่อนประเทศไปในลักษณะเพื่อจะลดปัญหาอุปสรรคความขัดแย้งทั้งส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็การค้าการขนส่งก็ดีขึ้นเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนนะรถไฟความเร็วสูงไปจีนต่อไปยุโรปไม่ใช่แค่นี้นะแล้วเขาก็บอกถึงโครงการต่างๆที่เขาเตรียมจะทำนะแล้วเขาก็พูดเรื่องของรากหญ้าใช่ไหมบอกว่าผมไม่อยากให้เรียกว่ายากรากหญ้าเพราะว่าท่านไม่ใช่รากหญ้าแต่คือรากฐานของประเทศไม่ได้พูดเอาใจแต่คิดว่าดูเหมือนบ้านเมืองของเราและประเทศของเราทุกคนเนี่ยทุกคนมีบ้านมีช่องทุกคนต้องเริ่มจากฐานรากบ้านท่านมีพื้นมีเสาจนกระทั่งหลังคาท่านคือผู้ที่ทำรายได้ให้กับประเทศนะนี่เขาว่ากันนะเขาก็พยายาม
เยินยอเนี่ยนะพูดยาวมากตอนสุดท้ายเขาพูดบอกว่าวันเดียวกันนี้เขาได้พูดคุยกับคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยฮะแล้วก็รัฐบาลจะปรับค่าตอบแทนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.รองนายกอบต.ประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาสมาชิกสภาอบต.และเลขาซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือพี่เขาใช่ไหมกำลังดำเนินการอยู่นะก็เป็นไปตามคาดก่อนเลือกตั้งเขาพี่น้องกันก็พี่น้องกันเขาว่าพี่ป้อมไม่ใช่พี่ป้อมตอนนี้ไม่ใช่พี่น้องเท่าไหร่แล้วเพราะว่าแข่งกันในเรื่องหาเสียงใช่คาดว่าจะลงนามแล้วก็ประกาศราชกิจจานุเบกษาสัปดาห์หน้าเลยคือทุกอย่างอ่ะมันจะต้องเสร็จก่อนเลือกตั้งถูกไหมอ่ะเร็วเขาวางแผนให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมเร็วปานโกหกเลยเร็วปานกาบางเรื่องเนี่ยคุณตู่เนี่ยคุณเห็นไหมว่าถ้าแกจะทำเนี่ยก็ทำได้แกทำได้ยิ่งถ้าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะไอตอน5ปีกว่าที่แกมีมาตรา44เนี่ยนะแกแม่งเป็นเหนือกว่าทั้งด้านนิติบัญญัติและรวมทั้งตุลาการด้วยไม่แต่มาทำตอนนี้เขาก็มองว่ามันเป็นหาเสียงนะผลประโยชน์อ่ะเอางี้ดีกว่าคุณตู่คุณพูดยังไงก็ได้แต่ผมไม่เชื่อคุณแล้วเพราะว่าไอ้อย่างนี้คือการหาเสียงนั่นแหละเพราะคุณทักษิณก็เคยทำเรื่องแบบนี้นะคุณยิ่งรักก็ทำนะใครๆเขาก็ทำกันแต่เขาก็พูดเหมือนคุณเลยเขาไม่ใช่หาเสียงนะเขามาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะนี่ให้ภาพบางคนเขาบอกว่าอยากฟังเสียงไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะ แล้วก็เขาก็ไปต่อที่หนองบัวลำพูบิ๊กตู่ไปหนองบัวลำพูย้ำไม่ได้มาหาเสียงพูดเป็นครั้งที่สองจะพูดตลอดไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าคุณทำอะไรคุณไม่ได้หาเสียงก็คือไม่หาเสียงไม่ต้องไปพูดอย่ามาจงเกลียดจงคลังจงชังทหารนักเลยว่างั้นนะลั่นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดจะลงโทษให้หนักหวังความร่วมมือความร่วมใจในชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดเหลือเวลา1เดือนต้องทำให้สำเร็จนะอารมณ์ดีทำท่าดอกไม้บานถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกอบต.มีทำท่าดอกไม้บานด้วยนะนี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้หนองบัวลำพูมันมีคดีที่สังหารเด็กใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เลยมาตามเรื่องของยาเสพติดการแก้ปัญหาต่างๆและเป็นสักขีพยานในโอกาสผู้ว่าหนองบัวลำพูมอบหนังสืออนุญาตให้มีการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์แห่งใหม่ให้กับนายก อบต. อุทัยสวรรค์นะคะแล้วก็กล่าวกับประชาชนบอกวันนี้มาเยือนก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตุลา65ที่เป็นความสูญเสียความสะเทือนใจของคนไทยทุกคนแล้วก็ได้ประจักษ์แจ้งว่ายาเสพติดเป็นต้นตอของความรุนแรงนอกจากสุขภาพแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็ขอให้นี่ผ่านไป3เดือนตนได้สั่งการชัดเจนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและบูรณาการว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและก็บูรณาการให้กลายเป็นจังหวัดปลอดยาเสพติดนี่เขาว่างี้ช่วงหนึ่งที่ลงพื้นที่ในส่วนของที่อบต.อุทัยสวรรค์นะหนองบัวลำพูเขาบอกว่าขอบคุณที่อุตส่าห์มารับในวันนี้ตั้งแต่เช้าพูดมากท้องขึ้นแล้วเนี่ยเป็นนายกพูดแยะไม่พูดก็ไม่ได้ปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อนบางที่ก็มีใต้โต๊ะใต้อะไรอีกเยอะแยะเขาเรียกว่าซับซ้อนฉะนั้นวันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาภายในประเทศของเราสิ่งที่คาดหวังตอนนี้คือความร่วมมือความร่วมใจในชุมชนในหมู่บ้านรักลูกอย่ารักในทางที่ผิดผมให้เวลา3เดือนตอนนี้เหลืออีก1เดือนต้องทำให้เป็นรูปธรรมนะก็คือทำให้กลายเป็นอุ๊ยเห็นภาพมันสัญลักษณ์อะไรอ่ะดอกไม้บานนะพี่โอ้ดอกไม้บานโอ้หน้าเป็นอย่างนี้ดอกไม้บานดอกไม้บานนะแต่ว่าคำถามคือคนที่คิดคือใครนะใครคิดวะเราเนะมากเลยนะเท่เขาก็ไปเนี่ยแต่ว่าไปครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไปตรวจเรื่องของยาเสพติดที่เคยเป็นคดีความใหญ่โตที่นี่แต่ก็ปรากฏว่าเขาก็มีทีมงานที่ไปให้กำลังใจจากรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมล่ะมีการไปถ่ายรูปกับว่าที่ผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติบอกโชคดีนะจ๊ะทุกคนจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอทำอะไรนะพร้อมกับหันหน้ามาโบกมือส่งสัญลักษณ์มินิฮาร์ทให้แต่ให้จริงใจให้กันแล้วก็เดินได้แน่ประเทศไทยนี่เขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ยกมือขึ้นแนบที่ใบหน้านะยกมือสองมือก็เท่ากับดอกไม้บาน2ดอกสองกลีบเลยแต่ว่าก็มีคนจัดดอกกุหลาบไปมอบมีป้ายต้อนรับอาทินายกในดวงใจ FC ลุงตู่นะแล้วก็เร็วมากเลยเขาก็บอกว่าสูงอายุขอบคุณลุงตู่ 1,000 บาทว่าเขาชื่นลุงตู่ 1,000 บาทแล้วนะใช่เพราะว่าคุณเพราะพี่ป้อม700ใช่ไอ้รัฐมนตรีช่วยคลังอ่ะคุณสันติเนี่ยยังบอกเอาเงินจากไหนเอาเงินจากไหนยังงงเลยมีบัฟกลับด้วย
เป็นลุงติลุงตู่หนึ่งพันได้ก็แกกู้ได้แกเป็นคนที่จะให้กู้นี่เขาเก่งเรื่องกู้คือแกเป็นคนให้กู้หมายถึงอนุญาตให้กู้อนุญาตให้กู้แต่ไม่ใช่เงินแกนะแต่ไม่ใช่เงินแกนะแต่เมื่อกี้นี้ผมเพิ่งรู้นะว่าผมอยู่ป่ามาเนี่ยผมเนี่ยเห็นไอ้นี่ไอ้คุณรู้จักตัวตู่ไหมตัวตู่ตู่ไหนตัวตุ๊ตู่อ๋อรู้จักค่ะพี่ใช่ไหมที่เขาเอาไปทำเนื้อไปทำอาหารป่านะแต่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยว่าวันนี้ว่าตุ๊ตู่อยู่บนดินก็มีคือเป็นดอกไม้ไงดอกไม้ตุ๊ตู่ดอกไม้น่ารักมากนี่ก็ลงพื้นที่2พื้นที่ในภาคอีสานนะคะส่วนประเด็นเรื่องของกรณีที่ก่อนหน้านี้ไปลงพื้นที่ไปขึ้นเวทีปราศัยแล้วคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีไปพูดพาดพิงแล้วอ้างสถาบันใช่ก็เป็นประเด็นเลยเพราะว่าทางด้านของคุณศรีสุวรรณจรรยานี่ก็ต้องขอบคุณเขานะเพราะเขาหันมาร้องไม่แบบว่าทุกฝ่ายแล้วมีช่วงหนึ่งเขาก็ถูกว่าเยอะใช่ไหมว่าร้องเลือกข้างใช่ไหมแกเงียบไปพักหนึ่งเพราะว่าทางทีมงานของเขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆก็อยู่กับพี่เสรีพิสุทธิ์อ่ะทนายความอ่ะไปร้องแล้วตั้งกลุ่มเขาเรียกว่าพิทักษ์ศาสนากันอ่ะเพราะว่าเนื่องจากหมอปลาก็เป็นอันหนึ่งที่ไปอันที่สองเขาก็มาจัดเรื่องเกี่ยวกับคุณศรีสุวรรณเพราะว่าอะไรไหมคุณศรีสุวรรณแกร้องเยอะร้องเยอะก็ทนายคนอื่นจะร้องบ้างก็ไม่เหลือให้กูร้องเลยโอ้ได้ละเพราะแกเร็วเขาบอกเลยเขาเขียนสำนวนเร็วงี้เหรอเขามีทีมงานทำเลยไงนะวันนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมจะร้องหลายเรื่องด้วยกันนะทั้งเรื่องของกรณีก้าวไกลใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรณีคุณไตรรงค์ที่ปราศัยว่าไปโยงสถาบันเนี่ยผิด 100% เลยเอาเรื่องก้าวไกลก่อนก้าวไกล okay. กรณีที่แต่งตั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลแล้วก็พันนิกาวานิชนะเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยในมุมมองศรีสุวรรณเขามองว่าสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายและอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลหาก3บุคคลนี้ยืนยันว่าทำได้ก็ขอให้แถลงกับประชาชนนี่เขาว่าอย่างนี้นะคือเขาก็อ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอ่ะที่บอกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วมาเกี่ยวข้องไม่ได้เขาว่างั้นนะส่วนอีกเรื่องนึงคือการตรวจสอบคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะว่าหาเสียงโดยกล่าวอ้างถึงสถาบันศรีสุวรรณบอกว่าตนมองว่าผิด 100% โดยประเด็นที่นายไตรรงค์ปราศัยโดยพูดว่าราชการที่9สนับสนุนคนดีให้มาบริหารบ้านเมืองนะแล้วก็ไปพูดถึงชื่อลุงตู่ใช่ไหมแล้วชื่อละพักใช่ไหมแต่ว่าพักชื่อผิดเรียกพักผิดชื่อผิดไปบอกว่าอะไรนะไทยรักอะไรไทยรักไทยไทยรักไทยนะเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยคือวิจารณญาณปุถุชนคนทั่วไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะอย่าเอาสีข้างเข้าถูไฟแดงโร่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจเพราะว่าก็มีความพยายามไปอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคุณไตรรงค์อ่ะแต่ว่ามันก็มีข้อกฎหมายอยู่ที่ห้ามคือมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้นะรู้สึกว่าหลายคนที่เป็นนักการเมืองนะติดคุกมาแล้วนะหรือได้รับบางครั้งผู้ใหญ่ช่วยนะไม่ให้ติดคุกคุณวีระมุสิกพงศ์ก็เคยเจอเรื่องนี้คุณไตรรงค์ก็ใช้คำนี้ฮะเขาบอกว่าแม้ท่านจะสวรรคตไปแล้วแต่ท่านยังอยู่ในใจประชาชนและอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันนี่อ้างอย่างนี้นะหรือยังไงแล้วหากคุณศรีสุวรรณบอกว่าหากพูดแบบนั้นน่ะแล้วจะอ้างว่าไม่ผิดอ่ะ อีกหน่อยนักการเมืองคนอื่นๆก็สามารถพูดได้สิไม่ได้หรอกพี่ไตรรงค์พี่อย่าแถอุ้ยมันผิดจริงๆเพราะว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ได้ก็มีกฎอยู่แล้วว่าห้ามไปเกี่ยวข้องคุณอย่าลืมดิจำได้ไหมนะก็พรรคบางพรรคโดนยุบเพราะไปเอาทุนกระหม่อมมาเป็นหัวหน้าพรรคใช่ใช่แล้วจะเอาเป็นนายกอ่ะใช่ใช่ไหมจะสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านดำรงอยู่โดยไม่มาเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้เรื่องการเมืองแล้วคุณไปพูดทำไมอ่ะพี่ใจเราพลาดหรือจังตั้งใจพลาดเพราะว่าไอ้อันนี้เนี่ยเป็นเขาจะขายออกไปเนี่ยคนที่ได้คือใครก็คือพรรคนั่นแหละคือเขาจะขายจุดนี้คนในต่างจังหวัดเนี่ยโอ้คนต่างจังหวัดนี่เขาไม่ใช่เหมือนคนอื่นนี่เขาก็มีความบอกอุ้ยคุณตู่เป็นคนของในหลวงเราเก้านี่เองหรือคืออ้างที่คุณพูดอะไปอ้างไม่ได้สื่อไปในทางนั้นไม่ได้สื่อในทางนั้นแหละซึ่งผิดกฎหมายนะผิดที่พี่จะลงยังไงก็ผิดเป็นแต่เพียงว่าโชคดีจะยุบพรรคได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองถูกไหมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องไปลาวไปแล้วนี่แกไม่ใช่คนที่ไม่มีระดับที่ไหนอะแกระดับด็อกเตอร์ป่ะแล้วก็ตั้งพรรคนี้ด้วยนะร่วมกับเขาอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดอยู่แล้วแกก็รู้ดิชิบหายแล้วกูชิบหายสองอย่างชิบหายก็คือพูดพรรคผิดชิบหายที่สองรู้อยู่แล้วว่าพลาดแล้วไปพูดเรื่องหลอกเก้าพูดไม่ได้พี่แต่ลงนะคะอ่ะ
อันนี้2อันนะเดี๋ยวรอดูว่าคุณศรีสุวรรณตกลงจะมียื่นเมื่อไหร่วันไหนนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันก็มีทางด้านของอื่นๆมีเรื่องของกรณีเศรษฐานะณัฐวุฒิเมื่อวานตู่ออกมาเตือนใช่ไหมล่ะคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์เนี่ยวันนี้เขาก็พูดต่อนะพูดถึงบทบาทของคุณเศรษฐาทวีสินในยุค ของคุณยิ่งลักษณ์นะเขาบอกว่าใช้ชื่อตอนว่ามันคือกับดักโดยพูดถึงนายเศรษฐาทวีสินประธานของแสนสิริเนี่ยนะคะที่เข้าสู่การเมืองบอกประวัติอีกด้านหนึ่งที่คนยังไม่รับรู้จะพรั่งพรูขจรกระจายให้สังคมไทยได้รับรู้จตุพรเล่าถึงบทบาทของนายเศรษฐาทวีสินครั้งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นรัฐมนตรีว่าเศรษฐาเนี่ยถือเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์อันนี้จตุพรพูดนะคะที่ฉันไม่ได้พูดเองโดยมีสองตำแหน่งมาจากความสัมพันธ์ของนายเศรษฐาคือหนึ่งตำแหน่งเลขาธิการนายกหรือนายกน้อยนะคะซึ่งคนในพรรคเพื่อไทยต่างตกใจว่ามาจากไหนนะแต่ยอมปล่อยให้ไปเพื่อให้รัฐบาลได้เดินหน้าสองคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยนายวิทยาบุรณสิริก็เอาคนที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนายเศรษฐาไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่อมาวันหนึ่งนายวิทยาออกแล้วตั้งของคนของนายเศรษฐาขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนกระทั่งเกิดปัญหากรณีแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงแรกที่ถูกกปปส.ตีแตกจตุพรบอกว่าความเป็นนักธุรกิจของเศรษฐาถ้าเป็นไปได้ควรจะอธิบายก่อนว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองนั้นได้เคยขายบ้านให้นอมินีที่ต่างชาติเป็นเจ้าของหรือไม่เพราะหลังจากนี้ตนเชื่อว่าเรื่องนี้จะโผล่ขึ้นมาตามลำดับเขาก็เข้าใจพูดนะเขาก็เข้าใจพูดเมื่อเป็นเมื่อเข้ามานะถ้าเป็นแคนดิเดตนายกยิ่งโผล่อีกเพราะคนต้องไปหาอยู่แล้วว่าถ้าเกิดสมมติบริษัทที่เป็นของคุณอุ๊งอิงอ่ะมันไม่ได้เฉพาะเป็นของบริษัทที่อุ๊งอิงนะบริหารเท่านั้นนะอาจจะมีในมันมีบริษัทในกลุ่มของเขาในกลุ่มเพื่อนเขาเหรอถูกต้องไม่ใช่เพื่อนอ่ะกลุ่มธุรกิจที่รู้จักกันเขารู้จักกันหรือเขาสนิทกันนะอะไรของเขาเขาก็มีแบรนด์ที่อยู่ฝั่งนู้นนะแล้วก็ไอ้นั้นก็เป็นอันหนึ่งนะว่าธุรกิจของคนบางกลุ่มเนี่ยนะที่ใกล้ชิดเครือชินวัตรเนี่ยไปยึดพื้นที่แถบรอบสุวรรณภูมิแต่น้องว่าถ้าจตุพรพูดอย่างนี้แปลว่าเป็นมีแน่นอนแน่นอนก็ทำไปถามว่ามีหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่ามีจริงๆชูวิทย์ได้พูดออกมาแล้วชูวิทย์เนี่ยว่าไปซื้อที่ไหนบ้างแล้วจริงๆมีข่าวออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ตามเดี๋ยวมันจะมาเองอ๋อในทางธุรกิจมันจะมีตัวละครผมจะบอกใบ้ให้คุณเศรษฐาล่วงหน้าซึ่งผมได้ยินมาจากคนในแวดวงว่าหลังจากนี้จะมีคนชื่อขงเบ้งใครอ่ะจะเป็นจตุพรนะจะเป็นเจ้ากรรมในเวรนะเป็นตัวละครสำคัญซึ่งคุณเศรษฐาย่อมรู้ย่อมรู้อยู่ดีว่าแก่กว่าคนอื่นกว่าใครนะจะนำไปสู่หลากหลายเรื่องราวทั้งอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวข้องกับเรื่องเทาๆทั้งหลายจะลุกลามบานปลายไปผมบอกไปให้คุณเศรษฐาได้ทำกันบ้านเอาไว้ก่อนจตุพรใจกว้างจังบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการคนมาทำให้ประเทศไม่ใช่คนมาทำเอากับประเทศเป็นเป้าหมายหลักนี้คุณจตุพรก็บอกต่อว่าในทางการเมืองถ้าอยากให้ใครฉิบหายเนี่ยก็ต้องยุให้เขาลงการเมืองนะก็จริงอันนี้จริงอันนี้จริงหลังจากนี้ก็จะได้รับบทเรียนตามลำดับไปแต่ก็เชื่อว่านายเศรษฐาเนี่ยเป็นคนฉลาดย่อมรู้อยู่ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้แค่ไหนมันไม่ได้ง่ายเหมือนนั่งบริหารหมู่บ้านนะแต่หลากหลายเรื่องราวเนี่ยก็ต้องดูถึงความเป็นไปในอดีตด้วยที่ไปเอานักธุรกิจมาทำมาตรการเชิงรุกหวังกระชากความนิยมจากคนชั้นกลางนั้นจะเป็นทุกขลาภมากกว่าเตรียมมาตรการเชิงรับไว้เพราะหลังจากนี้ก็จะพลั้งพลูทุกเรื่องราวเป็นโดมิโนอย่างคาดไม่ถึงนะจตุพรก็ยังกล่าวต่อไปว่าเชื่อว่าคงจะมีการคิดกันมาอย่างยาวนานพอสมควรก่อนจะตัดสินใจรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาครอบครัวเพื่อไทยถือเป็นการเดินเข้าสู่กับดักทางการเมืองกรณีซอยลาซานบางกอกบูรวาดหลังจากนี้จะลามาที่ตัวคุณเศรษฐาและตัวละครที่ชื่อขงเบ้ง มันมีคนชื่อนี้ด้วยเหรอขงเบ้งนะ ก็จะปรากฏตัวแล้วก็นำไปสู่การพิสูจน์ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดขาวหรือเทาหรือดำนะดังนั้นคุณเศรษฐาก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้อันนี้เขาเรียกว่าออกมาเขย่า2วันเลยนะคุณจตุพรใช่ไหมหมดแล้วพี่จะเขย่าต่อเหรอคะของเบ้งดูว่าพี่ของเบ้งแน่นอนหรือพี่เป็นลูกปีคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะที่คุณเศรษฐามีหุ้นอยู่ด้วยคนที่เป็นเจ้าของไม่ใช่คุณเศรษฐาอะฮะไม่ใช่คุณเศรษฐาอ้าวแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะงง
ไม่ใช่ของเบงแต่ชื่อเบงชื่อเล่นอ๋อพี่รู้จักอีกสิอ๋อรู้สิผู้ตายแล้วทำไมไม่รู้เล่าพี่เพื่อนเยอะมากเลยนะเจ้าของสนามกอล์ฟนะแถวซาฟารีนะเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งนะโรงแรมแถวสีลมนะเพราะเขาโดนปัญหาเรื่องล้มละลายอยู่โดนฟ้องโดนมีปัญหาจึงออกหน้าไม่ได้ออกหน้าไม่ได้จึงไปเอาคนนี้มาอ๋อคนนี้คือเบ้งไม่ใช่ชื่อของเบ้งไอ้เราก็เรียกว่าชื่อของเบ้งตัวจริงไอ้เบ้งมันอยู่ข้างหลังรู้กันหมดในหมู่พรรคพวกที่ทำอาสังหาริมทรัพย์แล้วทำไมคนที่ชื่อของเบ้งต้องออกมาแฉด้วยเพราะอะไรอันนั้นเดี๋ยวจุนเจตพรเขาจะต่อเองนะมันจะมาเองนะแต่น้องงงความนี้มากเลยอ่ะความที่จตุพรสองวันแล้วนะเธอก็ออกมาพูดทำนองว่าเขาฟังจตุพรเขาคนนั้นได้เล่าให้จตุพรฟังหมดว่าใครเป็นใครแล้วก็พูดถึงสายสัมพันธ์ว่าจริงๆคุณเศรษฐาทวีสินมีความสัมพันธ์ความสำคัญน้องพูดผิดความสำคัญความสำคัญมานานแล้วคือเป็นเลขาธิการมีความสัมพันธ์ก็ได้ความสัมพันธ์ที่อยู่ในหมู่ค้าขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันเป็นอยู่ในสมาคมด้วยกันนะอันเนี้ยเขามีความสัมพันธ์ดียิ่งตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นอะไรก็เป็นผู้บริหารของ SCAssetไงจึงรู้จักกับคุณเศรษฐาความสัมพันธ์ทางธุรกิจคุณยายสูงโอ้นักบอลนะเออแต่เขาไม่เป็นเลขานายกเลยนะคนสนิทเขาสนชิดโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเอางี้แล้วกันเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้กันอยู่ว่ายังไงแต่ผมเนี่ยเมื่อวานผมบอกไงโอ้ยเดี๋ยวนะคุณไม่ต้องตกใจรับรองประกันเลยไม่มีปัญหาใครฟ้องคุณได้แล้วผมได้น้องไม่กลัวน้องไม่กลัวฟ้องค่ะแล้วคุณกลัวอะไรกลัวไฟเฝ้ารากมะม่วงไม่มีไม่มีนะเรื่องผ่านไปแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคุณเศรษฐาค่ะค่ะนะเขาบอกว่าอย่างนี้เพื่อนผมที่ตายเนี่ยนะตายเพราะว่าจะเอาซีดีเปิดเผยเนื่องจากถูกรังแกแต่คนคนนี้เป็นคนมีเน็ตเวิร์กนะคุณเอกยุทธเนี่ยเขาเรียกว่ามีลูกน้องมีเน็ตเวิร์กอยู่ในทั้งอังกฤษในหลายประเทศรวมทั้งมอนดีฟแล้วมีคนไปพักที่มอนดีฟพบกับชายหนุ่มหุ่นดีผู้หญิงสาวคนหนึ่งไปสาวใช่ไหมสาวใช่ไหมสาวมากกว่าวัยรุ่นแล้วกันที่คุณรู้ว่าคือใครคุณคิดอยู่ในใจผมรู้ไม่ต้องบอกหลงไหลผู้ชายคนนี้อยู่เป็นคนหนึ่งนะแล้วก็ซื้อผมไม่รู้ว่าเฟอร์รารี่หรือลัมโบกินี่ให้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันรู้กันเลยเหรอนั่นแหละและเพื่อนผมเนี่ยก็ไปรู้เรื่องนี้แล้วมันเก่งมันมีคลิปอุ๊ยออกมาได้แต่ยังไม่เผยแพร่เหรอนะมันเหมือนกับคนตระกูลหนึ่งที่ทำเรื่องค้าขายเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรค้าปลีกเราพัวพันหลายตระกูลแล้วนะนะนะค้าปลีกนะโอเคแต่อันนี้เปิดเผยอันนี้เปิดเผยเพราะว่าเป็นข่าวแล้วก็ถูกเผาอ๋อคุณคงรู้ว่าเป็นใครใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยวันเกิดนะพลเอกชาชัยเขาไปพบชาชัยเพื่อขอให้ช่วยเคลียร์เรื่องที่เขาเอาภาพไปเผยแพร่อ๋อเขาภาพไปเผยแพร่ใช่เลยเป็นที่มาของการถูกเผาที่เผยแพร่เพราะว่าเขาจะเลิกกันแล้วก็ไปมีแฟนกับหนุ่มใหญ่เป็นทหารแต่ไม่ใช่คุณประยุทธ์ปรากฏว่าไปถ่ายเพราะว่าจากเขาเรียกโดนเขาเรียกกันร้อยกว่าล้านทางฝ่ายผู้ชายขี้เหนียวแต่คุณนี่ไม่ธรรมดาเพื่อนผมเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของเขาเนี่ยนะจะเบิกยางลบจะเบิกดินสอต้องไปเบิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เรียก125ล้านประมาณ125ล้านฝ่ายผู้ชายไม่ให้25ล้านเอาตัดร้อยทิ้งตัดหนึ่งตัดร้อยทิ้งเออตัดร้อยทิ้งเออตอนนี้ทางนี้ไม่ยอมฝ่ายผู้หญิงไม่ยอมผู้หญิงมีชื่อเสียงไม่ยอมพอไม่ยอมก็ใช้ระบุได้เลยว่าเป็นทหารเรือฝ่ายด้านเกี่ยวกับความราชการพูดง่ายงานลับของเขาติดกล้องถ่ายเลยถ่ายตอนนี้ว่าถ่ายเนี่ยมันมีโรงแรมใช่ไหมเขาก็ต้องติดไว้ตรงแอร์เข
คราวนี้การติดแอร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะทำไงประหยัดแอร์อีกเดี๋ยวมันจะถ้าเผื่อว่าจะใช้ก็มีสวิตช์เปิดถ้าเปิดแอร์ปุ๊บมันจะทำงานเลยกล้องแต่ว่าเนื่องจากถ่ายลงเตียงไม่ได้ก็ถ่ายกระจกแล้วก็กระทบมาทางนี้โอ้ยหรอพี่รู้ก็ทั้งมุมองศาเลยหรอเขาบอกผมเองนะเขาก็เอามาถ่ายวันเกิดของพลเอกชาติชายเนี่ยเขามาผมนี่ทำหน้าที่ดูทั้งกระเช้าคนขึ้นไปดูนัดหมายนชาติก็ลงมาผมก็บอกเพราะมีคนมารออยู่นะเนี่ยคุณคนนี้คนนี้แกรู้จักกันดีผมรู้จักพี่เขากันตัวเขาพี่เขากลับละเหลือแต่เขาผมก็พาขึ้นไปเจอเขาก็เอารูปมาให้นชาติดูรูปขนาด A4 รูปที่ถ่ายได้รูปที่ถ่ายได้คุณชาติชายพูดอยู่คำเดียวบอกว่าโชคดีนะที่มึงไปถ่ายคนนี้ถ่ายกูมึงโดนถ้ามึงถ่ายกูเนี่ยนะตายแน่ฆ่ามึงเลยอย่างนั้นเลยนะเออพวกมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้มึงทำได้ยังไงในเมื่อมึงได้เขาจะเลิกกับเขาและไอ้ที่ได้นี่ไม่ใช่เพราะแกยอมแต่งนะเพราะมีผู้ใหญ่ในทหารที่มีอำนาจมากตอนนั้นเนี่ยนะผู้หญิงคนนั้นเป็นคนของเขาแอบไปตีท้ายครัวเขาเขาบังคับให้แต่งตายแล้วศึกษาคุณเข้าใจไหมลึกลับซับซ้อนมากเขาตบอยู่กลางภูเก็ตเลยสนามบินภูเก็ตอ่ะผมก็ถามพี่เขาจริงหรือเปล่าพี่จริงนั่นเขาบังคับให้แต่งแต่งแล้วจะหย่าหย่าแล้วจะจ่ายแค่20 ล้านสุดท้ายถูกเผาถูกเผาเลยที่แรกกูจะเผามึงทุกที่โทรบอกด้วยอ๋อหรอโอ้ทหารคนนั้นไม่ธรรมดาตอนนั้นใหญ่มากตัวน่ากลัวมากอ่ะโทรบอกเลยบอกนี่เป็นที่แรกที่กูจะเผาอุ้ยกูจะเผามึงทุกที่เลยเท่านั้นถึงวิ่งมาหานาชาติเพราะว่าคนนั้นเนี่ยก็กับนาชาติเขามาขอโทษกันนาชาติก็เลยโอเคเดี๋ยวจะคุยให้เคลียร์ให้เรียบร้อยนี่เลยจบที่เดียวนะไอ้ที่เพื่อนผมตายเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละคล้ายๆกันไปพูดเกตเที่ยวพูดผมก็เตือนผมเจอก่อนที่เขาจะตายทักผมว่าท่านหน้าทัก 3-4 วันอะนะริมโรงแรมที่ริมถนนสาทรบอกเฮ้ยมึงระวังทำแบบนี้ไม่ได้นะผู้หญิงเขามีฐานะนะพี่เขาก็มีฐานะนะมีเงินมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์เขาปล่อยมึงไม่ได้นะมึงระวังอันตรายบอกไม่เป็นไรเพราะมันเคยโดนจะฆ่าหลายครั้งแล้วมันรอดนะก็ปรากฏว่าเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่นะมีจะไปรับไอซีดีนี้แล้วนัดวันพรุ่งนี้เนี่ยปรากฏคืนนั้นในนี่ตายคุณลองนึกดูซิว่าจะเอาศพของเขาเนี่ยนะที่ฆ่าตายเนี่ยใส่รถไปเนี่ยคุณจะไปรถธรรมดาได้ไหมไปถึงพัทลุงไม่ได้ตำรวจฆ่าอุ้ย ตำรวจคนนี้นี่นะผมไม่บอกว่าใครหรอกอุ้ยไม่บอกไม่ได้หรอกค่ะบอกไม่ได้ผมตาย เออไม่ตายหรอกแต่หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปบอกเรื่องผ่านไปแล้วเรื่องผ่านไปแล้วนะใช่ไหมเออนะแล้วก็ทำไมเปลือยล่ะนะผมก็ถามว่าทำไมเปลือยทำไมต้องเปลือยคือเขาเชื่อสายมูไงตำรวจสายมูเขาเชื่อว่าถ้าแก้ผ้าแล้วเขาจะไปไหนไม่ได้วิญญาณจะไปไหนไม่ได้เพราะแก้ผ้าฮะอายเหรอหรืออายเฮ้ยเอาเขาคิดไงจะจริงไม่จริงเราไม่รู้ผมไม่ใช่สายมูนี่ไงเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยคือสะกดวิญญาณเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นเขามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ควรทำเหมือนพี่คุณสนธิบอกกับผู้ใหญ่ไอ้คนที่ไปแอบถ่ายรูปน่ะว่าถ้ามึงทำกับกูเนี่ยฆ่ามึงเลยนะเพราะมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงนาชาตินาชาติบอกนาชาติบอกใช่ไหมผมบอกว่านาชาติเออนาชาติบอกอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องปิดบังนะผมได้รูปนั้นมานะเอาจ้าจ้ารูปนั้นมาอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องเอามาโชว์ก็ไม่รู้ผมได้รูปมาผมก็เอาไปคืนเขาเนี่ยนายแจ้งกระดาษบอกเอ้าเฮ้ยรูปอยู่ไหนวะเอ้าบอกเอ้าผมคืนไปแล้วเอ้าอู้ให้หรือถือไม่ได้ให้คืนโอ้ยตายเออเพราะแกจะเคลียร์ผมค่อยๆไปตามทีหลังอ๋อนี่แหละการเมืองมันโหดร้ายขนาดนี้เลยเนาะเรื่องของการเมืองนี่นะนะมันฆ่ากันตายเนี่ยนะด้วย 2-3 เรื่องค่ะค่ะเรื่องที่1ก็คือตำแหน่งนะพ่อฆ่าลูกมีเลยนะที่อีสานอันที่2ผลประโยชน์ผลประโยชน์นะอันสุดท้ายเนี่ยเรื่องของ
โอกาสเสียชื่อเสียงเพราะว่าบางคนเนี่ยนะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยนะแล้วอยู่ในพรรคชาติเนี่ยก็เจอปัญหาว่าผู้หญิงแบล็กเมย์เขาเอาถุงยางพร้อมอสุจิไปเก็บเอาไว้นะเขาต่อสู้นะนี่แวดวงการเมืองเหรอเขาเนี่ยแวดวงการเมืองก็พี่สนธิเคยบอกเลยใต้เตียงการพี่ควรเขียนคาร์ลคอลัมน์เขาบอกว่าเขียนเรื่องพวกนี้ใต้เตียงการเมืองไปแข่งกับเขาเขามีใต้เตียงดาราผมตายแน่เพราะว่าบางคนเป็นถึงรองสภาประธานสภานะอย่างนั้นเลยนะลงไปนี่ไปกับสสแล้วนะโน่นไปที่ไปเอาอันที่ไหนผมไม่รู้แต่เขารู้กันหมดเออนะแล้วไอ้คนผู้ชายที่ไปกับเขาเนี่ยเขาเรียกว่าพี่ชายเขาเป็นปลัดใหญ่แล้วสนิทกับพี่จิ๋วด้วยนี่เพราะงั้นเนี่ยเรื่องใต้เตียงนี่เยอะมากเยอะมากนะแล้วก็เรื่องใต้เตียงนี่นะบางคนก็มีผัวมีเมียกันหมดแล้วแต่ก็เป็นเรื่องใต้เตียงในสภาแห่งนี้แหละเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามีคนพูดถูกต้องเลยว่าในสภาเนี่ยมันเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สกปรกเพราะอะไรมันมีการทำเรื่องสกปรกเยอะแยะหมดเอาละเอาละตามนิดที่เล่ากันไปก็เหยียบเหยียบกันไว้นะคะอย่าไปเผยแพร่ล่ะเออนี่เป็นความลับเฉพาะพวกเรานะที่ดูนิวส์วันโอ้แต่ละถ้าเจอผมห้ามถามนะว่าคือใครเป็นใครเออผมลืมหมดน้องลืมหมดแล้วเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนะเมื่อกี้นี้จำไม่ได้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะสักครู่ค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ